ทีนี้เนี่ยสถานการณ์เวลานี้มันก็เลยทำให้สูตรการจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสจะปรับเปลี่ยนได้ใหม่ตามสถานการณ์ตลอดเลยล่าสุดกลายเป็นสูตรผสมแบบข้ามขั้วนะคะที่อาจจะประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทย141เสียงภูมิใจไทย71เสียงประชาธิปัตย์25เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงนะคะประชาชาติ9เสียงไทยสร้างไทย6เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงนะคะบวกกับงูเห่าจากพลังประชารัฐในสายของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาซึ่งก็มีเสียงอยู่ในมือประมาณสัก10เสียงแล้วก็ไปบวกกับรวมไทยสร้างชาติในสายของคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งคาดว่ามีเสียงอยู่ในมือ6เสียงคือเวลาดึงมาเขาไม่ได้ดึงมาทั้งพรรคเขาดึงมาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของใครที่พอจะประสานกันได้เนี่ยนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีพรรคเล็กมาร่วมอีก6พรรคนะคะประกอบไปด้วยเสรีรวมไทย1เสียงพลังสังคมใหม่1เสียงประชาธิปไตยใหม่1เสียงพรรคใหม่1เสียงท้องที่ไทย1เสียงแล้วก็พรรคครูไทยเพื่อประชาชนอีก1เสียงซึ่งสมการใหม่เนี่ยคุณผู้ชมคะที่แจกแจงให้เห็นจะทำให้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกลายเป็นรัฐบาลแบบผสมผสานจากหลายพรรคการเมืองแล้วนับรวมกันมีเสียงเนี่ยได้ได้288เสียงนะคะซึ่งก็เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานในสภาได้ทีนี้เมื่อรวมกันได้มากขนาดนี้แล้ว288เสียงแล้วถามว่ามันพอที่จะโหวตนายกไหมในวันที่4สิงหาคมเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่พอไงยังขาดอีกตั้ง88เสียงถึงจะฝ่าด่านโหวต376เสียงไปได้นะคะโดยทางเลือกของพรรคเพื่อไทยก็คือไปหาเสียงมาเติมเสียงจะเติมนั้นมาจากไหนก็มาจากฝั่งของก้าวไกลที่เขามีอยู่151เสียงหรือถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้ก็ต้องไปหาเสียงของสว.ไหมหามาให้ได้อีก88เสียงเพื่อที่จะดันให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของตัวเองผ่านการโหวตของสภาไปได้แต่อย่าลืมนะฮะว่าสูตรนี้ไม่มีพรรคสองลุงไม่มีพลังประชารัฐไม่มีรวมไทยสร้างชาติต้องวัดใจว่าสว.จะโหวตให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยกี่เสียงตรงกันข้ามกับพรรคก้าวไกลหากพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพรรคสองลุงก็มีโอกาสสูงนะฮะที่พรรคก้าวไกลจะเทเสียงโหวตให้กับแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเนื่องจากคุณธนาธรในฐานะผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยก็ต้องรอดูว่าอาจจะส่งสัญญาณให้พรรคก้าวไกลพร้อมใจกันโหวตหรือไม่แล้วสูตรผ่าทางตันนี้ก็จะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมองยังไงก็วินวินฮะเนื่องจากแกนนำเพื่อไทยหลายคนให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคสองลุงและไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลก็จะไปตอบโจทย์หลายพรรคเช่นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและพรรคการเมืองอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับการมีก้าวไกลอยู่ในสมการเพราะว่าเรื่องของนโยบายแก้ไขมาตรา112ทำให้สูตรการเมืองที่ไม่มีพรรคสองลุงและไม่มีก้าวไกลก็เลยเป็นทางรอดฮะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยไปต่อได้แล้วก็ขจัดเงื่อนให้พรรคร่วมรัฐบาลขั้วใหม่อย่างล่าสุดที่อาจารย์วันนอก็นัดโหวตนายกรอบต่อไป4สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นฉากการเมืองการจับขั้วจึงต้องเคลียร์กันให้จบก่อนวันโหวตนายกครั้งต่อไปและสูตรผ่าทางตันการเมืองก็จะถูกงัดออกมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยที่พรรคเพื่อไทยไม่เสียหายมากนักในขณะที่พรรคก้าวไกลพร้อมอยู่แล้วที่จะยืนหนึ่งขั้วฝ่ายค้านแม้จะต้องถูกปัดไปอยู่ฝ่ายเดียวกับพรรคสองลุงก็ตามครับ